กลับมาติดตามกันต่อนะคะมนุษย์เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งค่ะคือมีความฝันและก็มีความหวังนะคะอะไรที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะวันหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะได้ไปเที่ยวอวกาศแม้ว่าตอนนี้หลายคนบอกฉันเที่ยวทิปอยู่นะคะก็คือเที่ยวในจินตนาการแต่ยังไงก็ตามการเที่ยวอวกาศเนี่ยมีแล้วนะคะแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะ่าสนใจแค่ไหนให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังค่ะกับเรื่องเที่ยวอวกาศนี้สะท้อน แพชชั่นหรือว่าสะท้อนแรงบันดาลใจสําคัญของมนุษย์ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติให้ได้แล้วก็มีคนทําได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการทัวร์อวกาศหรือว่าการท่องเที่ยวอวกาศเป็นหัวข้อที่เราพูดคุยสําหรับเศเซี้วเดียวส่วนเดียวเท่านั้นนะครับของเศรษฐกิจอวกาศจากนี้ต่อไปเราจะรีนคำว่าเศรษฐกิจอวกาศมากยิ่งขึ้น เราอาจจะเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Interstellar หรือว่าภาพยนตร์ไซไฟอีกมากมายที่ไปพบไปเห็นการเดินทางระหว่างดวงดาวรวมไปถึงไปการตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากในดาวดวงอื่นหรือสถานีอวกาศอื่นเรื่องนี้มันใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและการที่มนุษย์จะสามารถขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศมันทำได้ง่ายมากกว่าที่คิดแล้วนะครับ ถ้าไปไล่เรียงกันดูนะครับคุณผู้ชมมันเริ่มต้นสําหรับประเด็นนี้นะครับตั้งแต่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเซอร์ริช์ดแบรนสันนะครับเจ้าของแบรนด์เวอร์จินนี่แหละที่เป็นตัวอย่างสำคัญของวิชาเรียนภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเขาก็มีแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่นในการที่จะไปเที่ยวอวกาศให้ได้ไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับ11กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละนะครับคุณผู้ชมจะทำให้เห็นภาพของแบรนด์เซนที่เขาสามารถ พาลูกเรือขึ้นไปไปเที่ยวอวกาศได้แล้วก็ลงกลับมาที่พื้นโลกได้จนประสบความสำเร็จนะครับเรื่องนี้เป็นตัวจุดประกายสำคัญเลยครับที่เศรษฐกิจอินไซด์อยากจะมาหยิบประเด็นแล้วก็ขยายความเพราะว่าถ้าไปดูที่ กราฟิกตรงนี้นะครับเราจะเห็นมหาเศรษฐี3คนด้วยกันที่บางคนบอกว่าเป็นโรโมเดลเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งริชาร์ดแบรนสันครับของ Virgin ที่ทำา Virgin Galactic และเราก็มีเจฟ f b เบโซสนะครับจาก Amazon ตอนนี้ก็มาทำา l u u o r r i i n n ธุรกิจไปทัวร์อวกาศเหมือนกันครับขณะเดียวกันครับอีลอนมัสที่เป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่รวมไปถึงหลายๆคนรู้จักกับแบรนด์เทสล a าเป็นอย่างดีนะครับเขาก็มี SpaceX แต่ละคนที่ถือว่าเป็นไอคอนระดับโลกแบบนี้มีความฝันเรื่องเดียวครับคืออยากจะออกไปแตะขอบฟ้าไปให้ได้ถึงดวงดาวนะครับกับโปรเจกต,ต์ต่างๆที่เขาทําวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่แบรนสั่นเขาไปก่อนนะครับวันที่11กรกฎาคมถือว่าปาดหน้าทางเจฟฟ์เบโซสนะครับที่ทำโปรเจกต,ตัว Blue Origin ไม่กี่วันเพราะว่า20กรกฎาคมนี้ทางเจฟฟ์เบโซสเขาก็จะทดลองโปรเจกต์ในการ ขึ้นไปเที่ยวอวกาศเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับในกราฟิกถัดไปมาเจาะเฉพาะ Virgin Galactic กันก่อนนะครับของทาง Richard Branson ก่อตั้งตั้งแต่ปี2547คิดตัวเลขออกมาเขามีความฝันอยากจะไปอวกาศตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วนะครับโดยที่สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ b บ a n s o n นะครับก็ไปลงทุนด้วยเงินของเขาเองประเมินกันไว้แบบนี้นะครับว่า ลิช์ดเบรนสันลงทุนใน Virgin Galactic ไปแล้ว1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง17ปีที่ผ่านมาและถ้าไปดูยานของ Virgin Galactic ครับสามารถรองรับผู้โดยสารได้6คนครับขึ้นไปอยู่บนนั้นแบ่งเป็นลูกเรือ2คนและผู้โดยสาร4คนราคาตั๋วครับคุณผู้ชมอยู่ที่250,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเขอเป็นเงินไทยออกมานะครับจะอยู่ที่7 8ล้านบาท เชื่อไหมครับว่าราคาตั๋วเกือบ8ล้านบาทมีคนเข้ามาซื้อแล้ว600ใบด้วยกันนะครับรวมถึงอีลอนมัสแห่งเท s l a ด้วยและคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในปี2,565ปีหน้านี้เองครับและจะบิน400ทเที่ยวบินต่อปีนะครับสำหรับ Virgin Galactic นะครับและทำให้ราคาตั๋วน่าจะกดลงมาได้อยู่ที่ประมาณสัก40,000ดอลลาร์สหรัฐต่อใบ 40,000ดอลลาร์สหรัฐต่อใบก็ประมาณสัก1 2 0 0 0ล้านบาทโดยประมาณนะครับดังนั้นนี่ยังเป็นสินค้าและบริการสำหรับมหาเศรษฐีอยู่ที่สามารถที่จะจ่ายเงิน1ล้านหรือ8ล้านได้เพื่อที่จะไปดูโลกอวกาศสั้นๆเพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บินลงมาร่อนลงมานะครับจอดที่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่งแต่มีคนหลายร้อยคนแล้วนะครับที่ซื้อตั๋วกับทางแบรนซ์ซนและไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆสำหรับวิธีการทำงานนะครับของ Virgin Galactic เขาจะใช้แบบนี้นะครับคือจะมีตัวพาหนะที่เป็นยานแม่ชื่อว่า VMS Eve จะพาตัว VSS Unity ซึ่งเป็นยานหลักนะครับลำเลียงกันขึ้นไปถึงความสูงระดับหนึ่งหลังจากนั้นจะแยกกันนะครับโดย VMS Eve จะบินลงจอดส่วนยานหลักที่บรรจุ6คนนี่แหละนะครับคือ VSS Unity จะไต่ความสูงขึ้นไปในแนวตั้งถึงขอบอวกาศ จากนั้นไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก3-4นาทีให้เห็นเลยครับแบบที่เราเคยเห็นที่นาซาเผยแพร่ค,คลิปนะครับจากนั้นจะค่อยๆร่อนจอดลงบนพื้นโลกใช้เวลา90นาทีด้วยกันสำหรับประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละครับที่เขาจ่ายกันไปใบละเกือบ8ล้านบาทน,นะครับจาก ยานอาวกาศของ Virgin Galactic นะครับเราไปดูกันต่ออีกกราฟิกถัดไปนะครับสำหรับเจ้าพ่อ Amazon อย่าง Jeff Bezos ที่ตอนนี้เขาก็ลาออกจากการเป็น CEO ของ Amazon แล้วก็มันลุยเต็มที่กับ Blue Origin นะครับ Jeff Bezos ก่อตั้งตั้งแต่ปี2543เหมือนกันสำหรับ Blue Origin สำหรับความฝันที่เขาอยากจะไปท่องโลกอวกาศเหมือนกันนะครับ คล้ายๆกันเลยครับกับทาง Virgin ก็คือสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้6คนนะครับและณตอนนี้เงินลงทุนก็หลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปแล้วที่เขาใส่เข้าไปเต็มที่สำหรับการท่องโลกอวกาศและ20กรกฎาคมนี้คงจะต้องจับตาดูว่าเจฟเบโซสจะสร้างประสบการณ์ใหม่หรือแตกต่างจากทางริชาร์ดเบรนซันของ Virgin Galactic ยังไงนะครับพะถ้าไปดูราคาตั๋วไล่เรียกกันเลยครับ ราคาตั๋วของ Blue Origin อยู่ที่20,000ดอลลาร์สหรัฐต่อใบแต่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันได้นะครับก็ประมาณ6-7ล้านบาทเที่ยวบินแรก20กรกฎาคมนี้แน่นอนครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเขาเองแล้วก็น้องชายของเขานะครับมาร์คเบโซมีนักบินอวกาศหญิงชื่อวอ l ลี e ่ฟังนะครับแล้วก็มหาเศรษฐีนิรนามที่ไม่ยอมบอกชื่อประมูลตั๋วมาครับคุณผู้ชมราคา28ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ่าย28ล้านดอลลาร์สาหรัฐเพื่อที่จะขึ้นไปกับเจฟฟ์เบโซสและไปสัมผัสประสบการณ์นะครับถ้าไปดูนะครับ Blue Origin ลักษณะการทำงานคุณผู้ชมไปดูจากกราฟิกถัดไปนะครับจะแตกต่างจาก Virgin Galactic นะครับจากข้อมูลเนี่ย Blue Origin จะเป็นการผสมผสานผนวกกันระหว่างทั้งจรวดกับแคปซูลคือใช้จรวด ยิงขึ้นไปด้วยความเร็วที่สูงนะครับแล้วจะมีแคปซูลอยู่ในนั้นโดยจรวดจ,จะกลับไปที่ฐานยิงส่วนตัวแคปซูลจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักไม่กี่นาทีเหมือนกันจุดขายคล้ายกันเลยครับคือพาขึ้นไปถึงอวกาศแล้วก็อยู่ในภาวะไร้น้ำหนักและจากนั้นจะกางร่มชูชีพร่อนลงสู่พื้นจุดขายของทาง Blue Origin เขาบอกว่าจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ดังนั้นสามารถเห็นวิวของ ท้องฟ้าชั้นบรรยากาศโลกได้เต็มเต็มตานี่คือสิ่งที่ Blue Origin เขาขายนะครับ การทดสอบนี้นะครับถือว่าท้าทายทีเดียวแล้วก็ความเหมือนกันของทั้งสงส่วนนี้นะครับก็คือบินขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแต่ว่าทาง Virgin Galactic เนี่ยจะไม่ได้ทำเหมือนลักษณะของ Blue Origin นะครับเขาจะทำเป็นเหมือนเครื่องบินแล้วก็พาขึ้นไปแล้วก็ปลดแยกออกจากกันแต่ขณะเดียวกันนะครับทาง Blue Origin เขาจะทำเป็นลักษณะของจรวดสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือระดับของความสูงระดับของความสูง ทาง Blue Origin บอกว่าขึ้นไปได้สูงกว่าเรียกได้ว่าเป็นชั้นบรรยากาศออกไปอวกาศได้จริงๆเพราะว่าระดับความสูงที่ถือว่า เป็นระดับระหว่างชั้นบรรยากาศโลกกับอวกาศจริงๆสักประมาณ100กิโลเมตรและณตอนนี้ Blue Origin ให้ข้อมูลว่าสามารถพาไปได้สูงถึง105กิโลเมตรจากการทดสอบครั้งก่อนๆน,นะครับก็เป็นตัวเลขนิดหน่อยแต่ก็สามารถจะเอามาบลัฟกันได้นะครับตามประษาคนที่เขามีเงินแล้วก็เศรษฐีต่างๆที่แล้วแต่จะเลือกว่าจะไปเที่ยวกับใครครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับไปไล่เรียงกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่า Blue Origin กับทาง Virgin Galactic นะครับมันก็จะมีส่วนที่แตกต่าง Blue Origin ก็จะขายส่วนที่สำคัญนะครับก็คือหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พุ่งไปเป็นจรวดแล้วก็เป็นแคปซูลปล่อยลงมามมเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของ2แบรนด์ไปดูเจ้าพ่อ ของเท s l a อย่างอีลอนมัสนะครับกับโปรเจกต์ s p c e x x ที่เขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2,545โดยอีลอนมัสเป็นผู้ลงทุนเพื่ถูหึ้นขนาดใหญ่มี a l p h a เบตจาก Google มาร่วมลงทุนนะครับมีบริษัทลงทุนอย่าง Fidelity มาร่วมลงทุนด้วยและที่สําคัญ SpaceX มีกําหนดจะเดินทางไปดวงจันทร์ปี2,566นี้และมีมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็คือยูซากุมาเอซาวะจะร่วมเดินทางไปดวงจันทร์ด้วยนะครับ โดยที่เอลอนมัสเองเขาก็เตรียมจะไปกับทางเวอร์ชันแก c t i c กติกันก่อนนะครับ s อ a c e x อกอกแบบแคปซูลโดยสารในลักษณะของ d r a ก o n นะครับคือจะมีจรวดชื่อว่า Falcon ข้างในนั้นมีแคปซูลโดยสารเหมือนกันชื่อว่า Dragon นะครับบรรจุผู้โดยสารได้สูงสุดก็คือ7คนด้วยกัน แต่ของ SpaceX เขาใช้จุดขายคือไม่ได้ขึ้นไปอยู่แป๊บเดียวแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางไปอยู่บนอวกาศได้3-4วันเพราะว่าเป็นระยะทางไกลค่าโดยสารตอนนี้ SpaceX ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่าร่ำลือกันในโลกออนไลน์ว่าน่าจะอยู่ถึงคนละเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคูณออกมาเป็นเงินมหาศาลแต่ว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับรางวัลแห่งชีวิตของมหาเศรษฐีระดับโลกมันก็อาจจะไม่ได้มากจนเกินไปก็ขึ้นกับอยู่ขึ้นอยู่กับว่านะครับแต่ละที่แต่ละคนนั้นใครเขามีเงินถุงเงินถังมากขนาดไหนก็เลยทําให้เห็นภาพนะครับของ3แบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่หันมาลุยเรื่องของธุรกิจอวกาศการทัวร์อวกาศเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับจะบอกว่า3แบรนด์นั้นไม่ใช่แค่ 3. บริษัทเท่านั้นที่ทำเรื่องของการทัวร์อวกาศบริษัทอื่นๆก็มีทำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโ e i n g ก็ออกแบบแคปซูลโดยสารที่ชื่อว่า Starliner รองรับผู้โดยสาร7คนเหมือนกันนะครับเตรียมที่จะพาขึ้นไปในอวกาศซึ่งตอนนี้นะครับก็มีสัญญาที่ทาง b โบอิงทำร่วมกับ NASA อนุญาตให้ทาง Boeing ขายที่นั่งเพิ่มได้อีกหนึ่งที่ด้วยกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีทั้ง X-Core Aerospace บริษัทที่ขายตัว๋วทัวร์อวกาศในราคา95,000ดอลลาร์สหรัฐ มี Space Adventures นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทอย่างเช่น Axiom Space ให้บริการในความสูงที่แตกต่างกันดังนั้นประสบการณ์คล้ายๆกันเลยครับคือเตรียมตัวเดินทางขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศโลกเพียงแต่ว่าจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหนไปด้วยเทคโนโลยีไหนมันก็ต้องเลือกกันแล้วแต่งบประมาณที่มีรู้แต่ว่าใครจะมาทัวร์แบบนี้ได้เขาต้องมีตังพอสมควรเลยแหะครับแบรนซ์นะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของทางแบรนด์ Virgin ก็บอกว่ามีโอกาสทางธุรกิจสำหรับธุรกิจทัวร์อวกาศอยู่เยอะนะครับและตอนนี้พื้นที่อวกาศน่าจะเพียงพอเลยแหละครับถ้าจะมีบริษัทพาทัวร์อวกาศสัก20แห่งด้วยกันและแนวโน้มการผลิตยานอวกาศจะเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ตามความต้องการนะครับมีบทวิเคราะห์ต,ตัวหนึ่งนะครับของ ทาง UBS ประเมินว่าภายในปี2,573ประมาณสักเกือบ10ปีต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอวกาศน่าจะสร้างไรายได้ได้ถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการเดินทางรอบโลกรวมและก็ที่สำคัญนะครับการเดินทางไปดวงจันทร์ผมคุณผู้ชมหรือว่าใครหลายๆคนวันข้างหน้าอาจจะสามารถไปเห็นชั้นบรรยากาศโลก ไปเห็นดวงจันทร์ได้ในราคาที่จับต้องได้เพราะว่าถ้ามีบริษัทหลายสิบบริษัทเข้ามาผลิตยานเข้ามาแข่งขันกันอย่างเดือดเดือดแบบนี้นะครับโอกาสที่เราจะเดินทางระหว่างดวงดาวมันก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเฉพาะตลาดขนส่งและท่องเที่ยวในอวกาศนะครับปี2574ประเมินว่าน่าจะแตะ2.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็จาก10ปีนี้น่าจะสามารถโตได้ปีละ17%ด้วยกันนี่ก็เลยเป็นหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสหรับ มูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอวกาศที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับวันข้างหน้า10ปี20ปีเราอาจจะได้ขยายประเด็นเศรษฐกิจบนดาวอังคารรวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนทางช้างเผือกหรือกระทั่ง เศรษฐกิจระบบใหม่เขตการปกครองใหม่บนดวงจันทร์ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยเลือกไม่ถูกเลยค่ะเลือกไม่ถูกนี่คือยังไงฮะแต่คุณผู้ชมบอกใช่เลือกไม่ถูกเลยตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกไม่แน่ค่ะอนาคตผู้ชมอาจจะเลือกถูกก็ได้เพราะว่าราคาที่ดูเหมือนว่าจะห่างไกลอาจจะจับต้องได้มากขึ้นในอนาคตทุกอย่างใหม่ๆจะแพงหน่อยหลังๆมันก็จะถูกลงนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ